ลาของครูพบคุณครูหนุ่มสอนวิชานาฏศิลป์ไทยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไรลงกรณ์ที่ต้องจากบ้านมาไกลเพื่อสานฝันของตัวเองและสร้างเราอนาคตของชาติให้เติบโตและมีอนาคตที่ดีเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีครับชื่อพบครับอายุ28ปีมาจากจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันนะครับพบประกอบอาชีพครูครับสอนในวิชานาฏศิลป์ไทยครับที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไรอลงกรณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับทำไมถึงได้มาเลือกสอนในวิชานาฏศิลป์ไทยพบเองก็ชื่นชอบในการรำนาฏศิลป์ไทยเนื่องด้วยตั้งแต่เด็กเนี่ยครับพบก็คุกคีกับการไล่รำมาตลอดนะครับก็อย่างเช่นเพื่อนเป็นลิเกเพื่อนก็ชวนไปฝึกหัดลิเกเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่าศาสตร์และศิลป์ทางด้านนี้น่าจะเหมาะสมและตรงกับผมครับตอนแรกเลยผมเองก็ไม่ได้คิดว่าผมจะมาเป็นครูครับก็จุดเปลี่ยนของผมที่ได้มาทํางานที่นี่นะครับก็ต้องย้อนกลับไปเลยว่าผมเองเนี่ยฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ว่าร่ําว่ารวยนะครับผมก็เป็นเด็กบ้านนอก1คนนะครับก็เลยอยากจะมองหางานที่มั่นคงนะครับแล้วก็สืบเนื่องได้ว่าคุณตาเสียนะครับก็ไม่มีใครเป็นเสาหลักของครอบครัวตัวผมเองนะครับก็ต้องคิดว่าจะต้องดูแลยายเลี้ยงดูยายเลี้ยงดูแม่นะครับให้ดีที่สุดผมก็เลยเห็นว่าที่นี่เปิดรับสมัครครูผมก็เลยมาสอบครับก็เลยได้ทำงานที่นี่แล้วก็สอบติดครับศาสตร์และศิลป์ของนาฏศิลป์ไทยกับการร้องเพลงลูกทุ่งนะครับพบว่ามีความคล้ายคลึงกันนะครับเพราะว่าความเป็นไทยเนี่ยยังไงมันก็อยู่ในสายเลือดนะครับยังไงก็นับถือผมคิดว่าการร้องเพลงลูกทุ่งก็อาจจะมาประยุกต์ใช้ในนาฏศิลป์ได้ในด้านการร้องเพลงเวลาสอนเด็กอย่างเงี้ยครับผมก็ใช้เสียงของตัวเองเนี่ยร้องเพลงไทยเดิมให้กับเด็กบางทีเราไม่ต้องเปิดเทปเลยคุณครูเป็นคนร้องเด็กๆเป็นคนรำอย่างเงี้ยครับก็จะใช้ตรงนี้ได้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับเวลาผมสอนเด็กๆเนี่ยครับแน่นอนเลยครับมันก็จะทำให้ผมเนี่ยได้ลืมความเหงาความทุกข์ความเหนื่อยเพราะว่าความร่าเริงของเด็กๆเนี่ยครับก็จะทำให้เราแบบผ่อนคลายยิ้มได้หัวเราะเนี่ยครับแล้วก็พอเวลาเราสอนเขาเขามีความสุขได้รับวิชาจากเราไปเขาได้นำสิ่งนี้เป็นวิชาความรู้ติดตัวไปใช้ประโยชน์นะครับอย่างเช่นเด็กๆบางคนอาจจะหารายได้เสริมเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับเด็กๆก็เอาท่ารำที่พบต่อให้จันทร์ถึงศุกร์ไปรำเสาร์อาทิตย์เพื่อจะหาเงินนะครับในการใช้จ่ายส่วนตัวของครอบครัวเด็กเองพบได้เห็นแบบนี้แล้วก็สะท้อนเห็นตัวเองแล้วว่าเราเหมือนสร้างคนคนหนึ่งสร้างอาชีพเนี่ยครับพบก็มีความภาคภูมิใจดีใจมากครับเอาละครับคุณครูนาฏศิลป์กับบทเพลงลูกทุ่งในวันนี้พร้อมไหมฮะคุณครูพบพร้อมครับผมไปฟังบทเพลงนี้ครับล่องเรือหารักเชิญครับมาหารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่านน้ำและร้อยลำแควสอดสายตาแลหาหญิงรักจริงหนึ่งนาสมสารหารักบ้านไกลมีสาวใดให้ทานรักบ้างลูกไม่สวยไม่รวยสตาเชื่อเถิดนางพี่นี้รักเดียวใจเดียวผู้เรือเสือยังผู้ป่าดาวผู้ฟ้าหินผาผู้ผู้เขาเขียวพี่เป็นหนุ่มนอนกลุ้มแดเดียวไรคู่เกียวกอดเรือเววา
ือกลั้นลมคนระทมระทมน้อยหน้าจอดท่าในสาวไม่นำพาวาสนามีน้อยลอยไปตามเรือล่องเรือหารักนะครับจากคุณพบนะครับผมเป็นไงบ้างวันนี้พอใจผลงานที่ร้องไปสักครู่ไหมฮะครับพอใจครับทำเต็มที่แล้วครับหายตื่นเต้นได้ยังครับหายแล้วครับหายแล้วนะครับผมอ้าวทีนี้หายตื่นเต้นแล้วมาฟังคอมเมนต์จากทั้ง3ท่านกันบ้างนะครับอาจารย์โน้ตครับเชิญครับคุณพบเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งนะร้องเพลงเก่งเลยล่ะรู้หมดเลยว่าจะทำอะไรแต่ว่าในความไพเราะและเสน่ห์ของน้ำเสียงอ่ะมันค่อนข้างที่จะเสียงบางเป็นคนเสียงบางแล้วก็วิธีการเล่นลูกคอพอเนื้อเสียงเวลาร้องอ่ะมันบางแต่เวลาลูกคอมันโตเหมือนเวลาร้องแล้วก็ลูกคอมันไปคนละอย่างกันน่ะเท่านั้นเองอ่ะสิ่งที่ชอบมากๆของครูพบนี่ก็คือจังหวะส่วนภาษาสวยมากเพียงแต่เสียงมันบางแล้วก็เสน่ห์ของเนื้อเสียงน้อยไปนิดเท่านั้นเองครับขอบคุณครับคุณคณะกรรมการครับอ้าวเชิญน้องฟิล์มครับแล้วครับคู่นี้ทำหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับในบทเพลงดวงจันทร์ไม่มีของน้องฟิล์มแล้วก็ล่องเรือหารักหรือครูพบนั่นเองนะครับและตอนนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับใครได้2ใน3เสียงจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะฮะใครแพ้ก็ตกรอบกลับบ้านทันทีนะครับพี่สุครับคนแรกครับเชิญครับคู่นี้สูสีนะคะแต่ว่าสำหรับตัวสุเองจะขออนุญาตเลือกจากความรู้สึกตัวเองว่าจริงๆออกไหนก็ได้นะคะขออนุญาตเลือกค่ะลุ้นเสียงแรกกันครับว่าจะเป็นของใครก่อนนะครับใครจะได้เสียงแรกไปก่อนน้องฟิล์มค่ะฟิล์มครับได้ไป1เสียง1คะแนนเอาล่ะครับมีต้นทุนอยู่แล้ว1เสียงคณะกรรมการคนต่อไปถ้าให้น้องฟิล์มอีกเข้ารอบทันทีแต่ถ้าเสียงต่อไปเป็นของครูพบต้องลุ้นกันเสียงที่3นะครับทุกเสียงสำคัญครับเชิญครับท่านต่อไปครับครับนะพอมา มีส่งสายตาให้กันด้วยนะกุศลาเชิญครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัดสินยากเพราะว่าคนหนึ่งเด่นด้านความเก่งแต่อีกคนก็เก่งเหมือนกันแต่เก่งไม่เท่าแต่สื่อสารอารมณ์เพลงดีมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าวันนี้ต้องเปรียบเทียบกันในทุกมิติเลยเพราะมีความยากมากครูพบเองก็ไม่ได้หมายว่าไม่เป็นธรรมชาติอย่างสิ้นเชิงมีบางส่วนที่มีเสน่ห์เหมือนกันพอมาเปรียบเทียบน้องฟิล์มก็มีบางอย่างที่ดีมากแต่มีบางอย่างที่ยังต้องซ่อมแซมอะไรประมาณนี้เลยยากในการอธิบายนะครับแต่ยากยังไงก็ขออนุญาตเลือกครับลุ้นเสียงนี้ครับจากคุณครูสลานะครับใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับขออนุญาตเลือกอารมณ์เพลงนะครับน้องฟิล์มครับฟิล์มครับ2เสียงผ่านเข้าสู่รอบต่อไปอย่างแน่นอนนะครับขออนุญาตถามเสียงที่3จากอาจารย์โน้ตครับฝากให้ผู้แข่งขันฟังด้วยเวทีนี้เก่งเพลงเดียวไม่รอดนะต้องเก่งหลายๆเพลงครับน้องฟิล์มครับฟิล์มครับ3เสียง3คะแนนนะครับเป็นเอกฉันท์นะครับผมชนะมาคุยกับคุณครูพบหน่อยครับวันนี้ได้มีโอกาสมาอยู่ตรงนี้เชิญครับคุณครูเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ทำผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วครับแล้วก็พบคิดว่าเพลงของพบเนี่ยคงไปถึงตานะครับที่คอยดูพบอยู่บนสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็แล้วแต่พบก็เหมือนร้องเพลงให้ตาฟังครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มาทำตามความฝันอย่างที่ยายเคยได้ฝันไว้แต่ถึงวันนี้จะไม่ได้
วันข้างหน้าผมก็ยังจะมาครับครับผมดีมากนะฮะสู้ต่อไปนะครับขอเสียงปรบมือกับครูพบด้วยนะครับต้องกลับบ้านครับเชิญครับได้สำเร็จแล้วลูกสำเร็จแล้วโดดเด่นหนูตื่นเต้นมากเลยอ่ะคุณขอบคุณลูกขอบคุณถึงแม้วันนี้ครูพบจะต้องกลับบ้านไปก่อนแต่ก็ถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วอย่าท้อสู้ต่อไปนะครับและขอแสดงความยินดีกับน้องฟิล์มสาวน้อยคนนี้ด้วยนะครับที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้รอบต่อไปยังไงก็ทำให้เต็มที่นะครับช่วงหน้าเราไปลุ้นกันต่อว่า2เพลงต่อไปที่จะต้องออกมาแบทเทิลกันจะเป็นเพลงอะไรสักครู่ครับเพลงที่1ครับเพลงอะไรป๋าหนูว่าเพลงที่มีแม่มีแม่เหมือนกันไม่มีข้อแม่ตั้งแต่เริ่มต้นโอ้ยโอแม่หรือเปล่าครับถ้าไม่มีข้อแม่ตั้งแต่เริ่มต้นก็ผู้หญิงอย่างคุณน่ะใช้ไม่ได้คุณฆ่าได้แม่แต่แม่ของเจ้าเองอย่างนี้เหรอเออมันเป็นไปไม่ได้แม่แต่แม่แม่แต่แม่